ตอนนี้นะครับเราจะมาเทสกันว่าระหว่างอารามบราซิลกับอารามเซนเจนรสชาติจะแตกต่างกันมากไหมแล้วก็แมทริเอียลจะต่างกันอย่างไรวันนี้มาไขข้อข้องใจแล้วครับเข้ามาเลยครับผมโอกาสจัดให้ขมอมแมทแล้วก็แดกซะพี่เก้เทน้ำรอบที่ไหนนะครับวอร์มพี่พยายามเทให้มันได้อุณหภูมิที่พร้อมที่จะสกัดนะสักประมาณ93 95แต่เนี่ยวอร์มสักประมาณ3รอบอ่ะแล้วก็เอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดได้สักประมาณ90 93ก็เดี๋ยวน่าจะถึงเวลาสกัดแล้วก็เทียบกันได้แล้วทั้งคู่ทั้งคู่นะทั้งคู่นะจัดไปเราจะได้เทสรสชาติกันเอาเต็มที่วันนี้ไม่มีอคตินะครับแล้วก็อย่าห้ามดราม่าเลยเพราะว่าถ้าไม่มีใครเทสให้แล้วใครจะเทสให้คุณล่ะก็โอกาสนี่แหละเป็นกลางสุดแล้วอะตอมนายดูนะพี่ฝัดน้ำนี่รอบเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามรอบที่สามแล้วนะนี่วอร์มมันก่อนไทยวอร์มก่อนถ่ายด้วยพูดว่าแม่งไม่เกิน80เลยยังไง80ร้านจีนเนาะเซนเจิ้นบอกก่อนนะไม่มีผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะพี่เจิ้น80เท่ากันนะพอกันใช่รอบที่4เลยเดี๋ยวฝัดให้รอบที่4เลย100องศารอบที่4เลยพี่คิดแบบว่าต้องให้มันแบบ93 95เลยไหมแล้วถึงจะฝัดได้อุณหภูมินั้นที่เราจะเล่นเลยไหมถ้าคิดอย่างนึงนะรีบใส่เข้าไปตอนที่มันกำลังอุ่นๆอย่างเงี้ยไม่รู้แหละ80หรือ90ที่เราวัดต่อช็อตอะเทอร์โมมิเตอร์อะแต่เราจะสกัดจริงอะเทน้ำองศาที่เราต้องการเลยอย่างเช่นขั้วกลางพี่อยากแบบว่าเปรี้ยวน้อยหน่อยสัก95อย่างเงี้ยรีบใส่ปุ๊บเสร็จแล้วรีบสกัดเลยพี่ว่ายังพอได้มันคงจะไม่ได้ลงตามที่แบบว่ากระบอกสแตนเลสมันอมความร้อนไปหรอกแบบเฮ้ยนี่มันได้แค่แบบ980สกัดก็คงจะเป็นน้ำ80ไม่ใช่ความหมายของพี่ก็คือขอให้มันร้อนไว้ก่อนและน้ำมันที่เราต้องการเล่นองศาอุณหภูมินั้นอ่ะมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนอุณหภูมิมากจะช่วยประมาณเอานะ4รอบแล้วพอแล้วคราวนี้มันจะเท่าไหร่ก็ได้แล้วเอาว่าอุ่นแล้วล่ะจับพออุ่นแล้วกันไม่นั้นมันจะซีเรียสเกินไปไม่นั้นไม่ได้เทสทีอ่ะอุณหภูมิตอนเนี้ยเมื่อกี้เทอร์โมมิเตอร์เท่ากันแล้วเอาว่าเท่ากันพอกาแฟ20กรัมนะครับผมแล้วก็เราใช้เรโช1ต่อ2ตรงๆเลยแล้วมาเทียบกันกับการเขาเรียกว่าโฟเรตที่ไหลใกล้เคียงกันเวลาใกล้เคียงกันถึงจะมาเทสกันได้เพราะฉะนั้นหาเบอร์บดมาคร่าวๆแล้วขอให้มันอยู่ประมาณ 35-40 และมาเทสกันครับผมแค่นี้แหละตอนนี้เราใช้ J20 นะครับตอนนี้ใช้รอบหมุน7ก็คือเราจะขอบอดี้มันมาด้วยนะโอเคไปเลยครับเทสตรงๆครับผมเร็วมากครับระบบรอบ7ก็คือเราจะต้องการบอดี้ของมันด้วยอะตบเลยครับผมนี่สาวน้อยสาวน้อยจะหัดใหญ่ครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามันจะออกมาพอดีเป๊ะเวอร์ไหมเราต้องซีเรียสหน่อยเพราะว่ามันเป็นการชาเลนจ์นะถ้าเราทำมั่วๆแล้วว่ากลัมมันไม่เท่ากันน่ะเดี๋ยวก็จะเกิดดราม่าได้จริงจังแค่ไหนเรียกจริงจังครับผมงานนี้มันจะเล่นๆไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเรียกว่ามีผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยนะระหว่างจีนกับบราซิลและไทยนะมาดูกันแล้วก็แดกซะแดกซะสิแดกเข้าไปแล้วก็จงแดกเข้าไปสิเดี๋ยวผมจะตั้งอุณหภูมิไว้ประมาณ95พอนะครับผมผม95องศาเทน้ำไปให้เต็มเลยเบ้ตอนนี้น้ำยังไม่ได้สกัดกาแฟนะเพราะมันปิดวาล์วอยู่นะเบ้น้ำก็จะเข้าไปอยู่ในกาแฟแล้วครับผมต้องรีบสกัดเลยนะครับใช่มันต้องรีบสกัดเลยอะตอมสิ่งที่คอนโทรลไม่ได้ก็คือเรื่องอย่างนี้แหละครับ
เรื่องเพชเชอร์ครับผมเพราะฉะนั้นอาศัยความคุ้นชินครับเข้ามาได้ครับเข้ามอนแมนน้ำตกไปแล้วผมก็จะไปเลยนะครับไม่มีการพีนฟิวทั้งใดทั้งสิ้นเพราะว่าน้ำมันตกไปแล้วครับผมรวมกันไปเบเบ้เป็นไงสวยงามไหมเบเบ้โอ้โหแน่นมือกำลังดีครับผมบอกเลยและก็จบครับผม31วินาทีครับบอกเลยว่าแดกซะครับผมขอน้ำร้อยครับผมเสร็จแล้วก็คือฝัดน้ำครับผมขึ้นมาสุดอีกรอบนึงนะฮะไม่รู้แล้วว่าเจ้าสำนักพวกเขาจะทำอย่างไรแต่ผมจะทำอย่างเงี้ยมันยังไงอ่ะฮะด่ามากอะไรกันเยอะแยะน่ะคุณเล่นครับแล้วผมจะใช้นิ้วอย่างนี้มันผิดไหมไม่ผิดนะนี่มันตามใจเงินกูไม่ใช่เงินมึงอ่ะไม่ยังเลยยังโอเคอ่ะดูนะฮะให้เป็นฟองก่อนนะโอเคดูเรียบร้อยนะคุกกี้แห้งแล้วแล้วเราก็ออกมาอย่างนี้ครับผมขึ้นมาดูแดกซะแดกก่อนครับอ่าครับมาลองชิมกันนะครับผมเป็นไงบ้างนะเฮิร์บออกเฮิร์บมีบอดี้ผมบอดี้อย่างหนักบอดี้หนักมันนมดีเลยเป็นนมเลยกล่อมจำแล้วก็คลิปตรงนี้ไว้สิทธิ์ค่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าอารามเซนเจนจะทำได้ดีขนาดไหนตอนเนี้ยกินง่ายกลมกล่อมกินง่ายกลมกล่อมมีเฮิร์บมีครบอ่ะผมว่ามันครบอ่ะตอนนี้ครบเครื่องแต่ตอนเนี้ยเทสตอนแรกอ่ะคือเอาบัตเก็ตของใครของมันนะเรารู้อยู่แล้วแหละอีบัตเก็ตเนี้ยอิตาลีอันเนี้ยบัตเก็ตจีนมาสำหรับครูนะสปอยไว้ก่อนยังไงมันแตกต่างกันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเทสมากกว่านั้นคือเดี๋ยวเราจะเอาบัตเก็ตของเขาเดียวกันมาใส่เข้าไปในของจีนด้วยแล้วดูว่ารสชาติจะเท่ากันหรือไม่จัดไปเดี๋ยวให้อาตอมจัดการโอ้ลื่นปื๊ดเลยนะอันนี้อยู่ในการทำงานแล้วอันนี้เพิ่งซื้อมาไม่นานใช่ไหมอาตอมใช่ใช่แต่ผมคีนก่อนมาผมคีนมันอ๋อคีนเรียบร้อยแล้วด้วยใช่คีนก่อนเอามาให้เล่นไงโอเคดูงานนะฮะตัวนี้ใช้บัตเก็ตเดิมๆของเขานะคนละบัตเก็ตกับที่ของอารามนะครับผมก็คือใช้ของมันเลยรอบแรกก่อนนะแล้วลองมาชิมรสชาติดูก่อนว่าต่างกันยังไงบ้างหรือเปล่านะเป๊ะแดกซะโอเคดูท่าแท็บหน่อยครับผมเหมือนกันเรามีพัสดุฟิลเตอร์นะเราแท็บด้วยไหลนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูซิรุ่นใหญ่เขาทำกันผมเริ่มแล้วนะครับผมใส่น้ำนี่ก่อนช็อตแฮใส่น้ำเลยครับผมอึ๊ชโอ้โหยาใช้น้ำเท่าไหร่ครับผมใช้น้ำ95เท่ากันนะเอาเมื่อกี้ใช่เลยไปแล้วนะฮะมาดูช็อตข้างใต้กันหน่อยดีกว่าไหมโอ้ยทำงานได้ลื่นปื๊ดเล่นปื๊ดนะไปแล้วนะคนละบัตเก็ตนะบอกก่อนนะคนละบัตเก็ตเลยตัวนี้เป็นไงช็อตเชิดเมื่อผมใช้เบอร์บทเดียวกันนะจริงๆควรจะหาเบอร์บทเฉพาะของมันนะบอกก่อนนะโอเคตัดช็อตครับผม
29วินาทีครับผมแล้วก็แดดซะมือบดผมไม่ได้หาเฉพาะให้กับมันแต่เพราะว่าใช้มือบดเดียวกันไปเลยเพราะว่าผมจะเทสดูว่ามันจะแตกต่างกันมากขนาดไหนนะชิมกันดูวันนี้มีสาวน้อยลูกค้ามาพอดีนะครับรบกวนด้วยครับเป็นไงบ้างเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเหรอชัดเจนเหรอใช่ใช่แล้วก็แบบกินง่ายกินง่ายด้วยใช่โอ้โหเก๋ๆเอาแบบเป็นธรรมเลยนะอันนี้กินง่ายเพราะอะไรเบอร์บดเดี๋ยวผมพิเศษให้ให้มันเข้มกว่านี้หน่อยอันเนี้ยกินง่ายสว่างมันไหลจบแค่ประมาณ29เอง29วิส่วนเมื่อกี้เนี่ยอารามไหลออก3 2 3 1 3 2ใช่ครับเพราะฉะนั้นยังไงมันสว่างกว่าอยู่แล้วเทสโน้ตอโรมาได้นะมีอโรมามีครับเปรี้ยวไม่ขี้เละไม่ขี้เละใช้ได้ใช้ได้เอางี้เพื่อความเป็นธรรมผมจะทำให้เบอร์บดมันใกล้เคียงกันอีตัวเมื่อกี้นี้ใช้เบอร์บดเดียวกับอารามเลยไม่ได้เพื่อให้เป็นธรรมนะให้มันไหลช้านิดนึงครับก็แห้งคลิปเหมือนกันนะร้อยต่อเลยดีกว่าจับไปอันนี้ผมยังใช้อีกรอบนึงให้โอกาสก็คือทำให้มันโฟลใกล้เคียงกันก็คืออั้นกว่านี้หน่อยทำให้โฟเลตมันใกล้ๆกันเนาะซึ่งเอาจริงแล้วอ่ะยากเพราะว่ามันไม่มีเพเชอร์เกจเนาะแล้วเราก็ต้องเดาอาการมันว่ามันจะออกมาขนาดไหนเดี๋ยวก็มีดราม่าได้ง่ายเลยอันเนี้ยแบบหมุนเท่ากันจริงๆเหรอ human error อะไรเงี้ยแต่ก็ยังว่าไม่มีใครเทสอ่ะแล้วใครจะเทสให้คุณก็โอกาสนี่แหละอย่าว่ากันมากเลยได้โปรดเต็มที่แล้วเนี่ยโอเคครับใกล้เคียงใกล้เคียงไปแล้วนะครับผมใช่เลยโฟเดียวกันดูจากสายนะเน้นๆเลยเข้มๆเลยไหมเข้มๆเลยค้นๆเลยไหมค้นๆเลยเราก็จบที่โหเป๊ะเวอร์3 2 3 1เท่ากันเลยครับโครเท่ากันแล้วนะแต่คนละบัสเกตจัดไปผมรู้สึกมันฝาดฝาดเหรอฝาดผมรู้สึกมันฝาดท้ายจริงนะลองดูน้องหญิงแก้วเดียวกันเขาเรียกว่าบัสต่างกันเบอร์บท3เบอร์เป็นไงบ้างมีฝาดท้ายมีฝาดท้ายแล้วก็ขมนิดนึงบาลานซ์ไม่ค่อยดีอันเนี้ยชัดเจนแต่แก้วก่อนนั้นเนี่ยฟุ้งฟิ้งอร่อยกินง่ายประมาณนี้ขากล้องจริงๆอ่ะกินกับเรามาตลอดเลยแก้วนี้เป็นยังไงแก้วนี้เหรอก็เหมือนเดิมครับคาแรคเตอร์คือบอดี้มันน้อยตัวเนี้ยแล้วก็มีติดฝาดแต่ว่าแก้วก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีเป็นแนวฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งใช่ไม่ฝาดไม่ขมเพราะแสดงว่าคาแรคเตอร์ของบัตเก็ตจีนที่มันให้มาอาจจะไม่ได้บาลานซ์มากเท่าไหร่หรอกที่นี่เนี่ยคือบอดี้น้อยแล้วเราจัดโฟลว์ให้มันใกล้เคียงกันแล้วแล้วก็เมื่อกี้เบอร์บดแรกก็คือน้ำไม่ได้ตรงกันแต่ใช้เบอร์บดเดียวกับอารามเพราะฉะนั้นตัวนี้โอเคคาแรคเตอร์ถ้าเดิมๆมันจะเป็นอย่างนี้ตามราคาว่ะแต่ได้แบบได้ขนาดนี้ผมว่าว้าวอยู่นะคราวนี้ผมจะเอาบัสเก็ตของอารามเลยและมาใส่กับตัวอารามจีนเลยแต่บอกก่อนว่าบัสเก็ตมันใส่ด้วยกันได้มันใช้เกี่ยวเดียวกันเขาเรียกว่าก๊อปยันกีอ่ะก๊อปยันกีเข้าใจทุกคนนะคือมันก๊อปมากแบบก๊อปแบบสุดๆเพราะฉะนั้นมันเดี๋ยวผมจะใช้บัสเก็ตและบอททอมเล็ตเดียวกันเลยแล้วเอามาใส่กับอารามจีนครับผมแล้วมาเทสกันดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงต่อไปเปลี่ยนบัสเก็ตนะครับชัดเจนนะครับไอที่หุ้มพลาสติกไว้ยางไว้ก็คือของตัวอารามจีนนะอารามเซินเจิ้นตอนนี้เราใช้กลับมาที่บัสเก็ตแล้วก็บอททอมเล็ตของอารามบราซิลได้เลยนะบอกไว้ก่อนกาแฟ20กรัมเท่ากันครับอ่ะช่างก่อนเอาจริงนี่ก็มึนแล้วเมาแล้วเต็มที่นะฮะดูคุณเทสคุณเทสเท่าไหร่คุณเทส5ทุ่มครึ่งอ่ะ
อ่ะดูได้พอได้โอ้99.7มาไปเลยนะครับผมตอนนี้น้ำก็ได้ลงไปแล้วแล้วผมก็จะกดให้ดูนะเอาไปบาสเกตเดียวกันนะครับผมใช้ได้ด้วยกันนะแล้วก็ใช้บอททอมเด็ดเขาด้วยเฮ้ยได้นะโอ้ยบาสเกตอะลามเขาดีจริงๆเลยนะคนกักคนกักเอาจบแล้วอุ้ยแล้วก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแดกจะกี่ครับนี่คือแมตช์ตัดสินครับผมสุดท้ายของท้ายสุดนะบอกก่อนเพื่อไม่ให้เกิดดราม่านะผมแค่เทสให้เฉยๆถ้าบางอย่างมันเป็นแบบเขาเรียกว่า human error อย่างผมกดหมุนไม่เท่ากันไอเนี้ยรู้กันอยู่แล้วแต่มันไม่มีใครเทสให้เราสามารถจับคาแรคเตอร์ได้เท่านั้นเองเราจะแบบโอ้ยค่ายิวเท่านี้อุณหภูมิเท่านั้นเท่านี้ตัวมันเองอ่ะมันไม่ได้บอกได้เยอะขนาดนั้นเทเชอร์มันก็ไม่ได้มีเกรดเพราะฉะนั้นเอาเท่าที่เทสได้แล้วจับคาแรคเตอร์ไม่ได้บอกอะไรดีกว่ากันจบนะนี่บัตเก็ตเดียวกันแจกซะยังไงบ้างคะน้องหญิงคะเมาแล้วกูชนแก้วฝาดค่ะออกไปทางฝาดใช่บอดี้ไม่มีแล้วก็ผมว่าระบบเครื่องข้างในอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันแหละตรงเนี้ยเบอร์บทอะไรแบบว่าเอาจริงๆอ่ะผมลองเทสมาหลายทีแล้วก่อนที่จะถ่ายแสดงว่าคาแรคเตอร์ของมันด้านในอาจจะมีการเพชเชอร์อะไรซื้อบางอย่างที่ไม่เหมือนกันตอนแรกผมเอาไปเลยนะผมคิดคาดคะเนไว้เลยว่าเฮ้ยเพชเชอร์ก็คือเพชเชอร์แหละแต่ถ้าบัตเก็ตเดียวกันรสชาติน่าจะเหมือนกันอันนี้ผมเผื่อทำสองรอบแล้วเผื่อให้มันตรงกันเลยกับให้มันแน่นขึ้นมาหน่อยกลายเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเครื่องอะลามจีนบอกได้เลยว่าบอดี้น้อยกว่าเออแต่มันก็มีคาแรคเตอร์ของมันนะไม่ใช่บอกว่าไม่มีเลยก็ถือว่าจะบอกดีต่างกันไหมราคาต่างกันเยอะอันนี้พูดอย่างหนึ่งคือทั้ง human error ด้วยอุณหภูมิความเย็นอะไรด้วยเพราะเครื่องมันไม่มีพีฮีทอ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลามันจะเทียบอะไรอย่างเงี้ยถามจริงมันยากแต่คาแรคเตอร์มันจับได้อันนี้เผื่อเบอร์บทให้ด้วยใช่ให้มันละเอียดกว่าปกติด้วยแล้วก็ลองดูแบบตรงเลยและเผื่อไว้ด้วยนี่คือละเอียดกว่าปกติแล้วด้วยนะละเอียดกว่าปกติใช่สามเบอร์เลยซึ่งแสดงว่าคาแรคเตอร์ของตัวอะลามจีนอ่ะอันนี้พี่ว่าตัดสินได้ราคาหลักพันใช่ๆแล้วราคาเทสก็หลักหมื่นตอนเนี้ยชัดเจนเลยตอนแรกคิดว่าเป็นแค่บัตเก็ตเออว่ะในตัวเครื่องของมันทำออกมามันไม่ได้ออกมารสชาติเหมือนกันแหละแต่ถามว่าราคานี้จับต้องได้ไหมก็โอเคกับการทำได้ขนาดนี้ส่วนไอตัวที่เป็นอะลามตัวหลักหมื่นเนี่ยมันก็ยังมีติดยอดภูเขาเอเวอเรสต์เขาอยู่ก็ยังมีความเจ๋งเขาอยู่โค่นไม่ได้เพราะฉะนั้นผมว่ามันมีดีต่างกันและแต่ถ้าไอตัวถูกมันทำได้ขนาดนี้ไม่โอเคว่ะส่วนตัวนะไม่ได้เชียร์เพราะไม่ได้ขายด้วยแต่ถ้าผมกินเองราคาแค่นี้โอเคจับต้องได้ครับผมส่วนไอตัวแพงก็ไม่ต้องห่วงเลยคุณก็ยังได้เขาเรียกว่าอยู่ในยอดเขาเอเวอเรสต์คุณต่อไปครับผมถือว่าเจ๋งแล้วก็ไม่มีอะไรดีอะไรเสียลองไปชิมดูเพราะยังไงมันก็มีเหตุและผลของมันอยู่แหละเกี่ยวกับราคานะครับใช้ได้เพราะวันนี้คุณก็ยังเจ๋งอยู่เหมือนเดิมครับผมโอเคอย่าลืมนะครับอยากรู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรไม่ต้องเชื่อเราก็ได้มาลองได้ที่โอกาคาเฟ่มาลองเองเพราะว่าจะได้รู้ที่โอกาคาเฟ่กาแฟเป็นเรื่องสนุกได้ครับจัดไปแล้วแดกซะเขาไม่ใส่จะมีฟูดเกตไม่ได้ใส่นะโหข้างในนี้มันก๊อปยันกีจริงๆนะเนี่ยอารามเซ็นเจอร์มันได้กำไรไหมเนี่ยเจ๋งวะดูสิดูกีมันก๊อปยันกี